ัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโอครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่กันที่โครงการเคฟคอนโดจาก Asset Wise นะครับผมคุณผู้ชมโครงการนี้มีความชัดเจนในเรื่องโลเคชั่นมากเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามมอกรุงเทพเลยใช่ดังนั้นรูปแบบฟังก์ชันวิธีการออกแบบของเขาเนี่ยจะออกแบบห้องและแฟซิลิตี้อะไรต่างๆมาค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่อยู่ในมอกรุงเทพค่อนข้างที่จะมากครับผมส่วนเขาจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือ Cave Condo จาก Asset Wise นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินในย่านรังสิตครับที่ดินของโครงการเนี่ยจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะฮะโดยจุดเด่นของทำเลโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานศึกษาชื่อดังในย่านนี้ครับและด้านหน้าของโครงการเนี่ยจะมีสะพานลอยด้วยนะฮะทำให้เราสามารถเดินข้ามถนนไปยังตัวมหาวิทยาลัยได้เลยครับมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ60เมตรเท่านั้นรูปแบบของโครงการ Cave Condo เนี่ยจะเป็นโครงการหมู่ตึกคอนโด Low Rise สูง8ชั้นจำนวน3อาคารเรียงกันนะครับตั้งอยู่บนที่ดินแนวยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อที่ประมาณเกือบ5ไร่ครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด589ยูนิตพร้อมที่จอดรถประมาณ 31% แบบไม่รวมซ้อนคันนะครับภายในโครงการเคฟถึงจะเป็นคอนโดโลว์ไรส์นะครับแต่ตัวโครงการมีการจัดให้มีเฟสิลิตี้ส่วนกลางเกือบทั้งหมดเนี่ยวางอยู่บนดาดฟ้าของอาคารทั้ง3ครับแล้วก็สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้หมดส่วนบริเวณด้านหน้าสุดของโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่นะครับก็จะมีการแบ่งที่ดินมาทำเป็นอาคารคลับเฮาส์ที่จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับไว้ให้กับลูกบ้านที่นี่จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะไปฟังจากมิสเตอร์โอ๊กกันเลยครับคุณผู้ชมครับบริบทของโครงการนี้ตั้งแต่เราเกริ่นไปในเรื่องของทำเลในตอนแรกก็คือว่าตัวโครงการมันอยู่ตรงข้ามมอกรุงเทพเลยแบบมีสะพานลอยเชื่อมกันดังนั้นมันมีความชัดเจนในเรื่องของบริบทของทำเลมากๆว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เรียกว่าอยู่มอกรุงเทพนักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นหรือคนที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบตัวโครงการเองเนี่ยทั้งเรื่องของ facility การวางตึกหรือเรื่องของรูปแบบห้องเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเฉพาะตัวว่าออกแบบมาหลักๆเลยจะเผื่อสำหรับตัวนักศึกษาหรือคนที่อายุยังไม่มากนะครับเรามาดูภาพรวมของโครงการนี้กันโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินลักษณะเป็นแนวยาวแบบนี้ลึกไปแบบนู้นเลยนะครับเนื้อที่ดินอยู่ประมาณเกือบจะ5ไร่คุณผู้ชมเขาจัดออกมาเป็นตึกได้4ตึกครับตึกหน้าสุดเนี่ยจะเป็นคลับเฮาส์ตึกในอีก3ตึกจะเป็นตึกพักอาศัยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ589ยูนิตจอดรถได้ประมาณ 31% คุณผู้ชมส่วนรูปแบบการวางแฟซิลิตี้เขาเนี่ยจะแตกไปจากคอนโดแถวๆนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างรูปแบบที่เขาวางไว้เนี่ยก็คือพื้นที่ด้านหน้าสุดที่มีความสำคัญและมีแวลูสูงสุดเนี่ยเขาทำเป็นตึก6ชั้นเป็นคลับเฮาส์ให้กับลูกบ้านนะครับตัวคลับเฮาส์ตรงนี้พื้นที่ชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับแขกไปใครมาหรือวิซิเตอร์นะครับส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นช็อปเป็นร้านค้านะครับชั้น3เนี่ยจะเป็นโคเลอร์นิ่งสเปซซึ่งมีเรียกว่าคาเฟ่อยู่ด้านในด้วยco-learning space เนี่ยจะเปิด24ชั่วโมงนะคุณผู้ชมน้องๆ นักศึกษาหรือคนที่พักอยู่ที่นี่สามารถใช้งานได้24ชั่วโมงเลยความสำคัญของมันคือคุณผู้ชมพอมันเปิด24ชั่วโมงมีรปภ.ดูแลมีคาเฟ่น้องๆสามารถเดินเชื่อมโยงกับตัวมหาลัยไปมาได้ตลอดเวลาเพราะว่าด้านหน้าก็มีรปภ.ดูแลอยู่แล้วนะครับส่วนชั้น4คุณผู้ชมจะเป็นยิมออกกำลังกายนะครับชั้น5จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า meeting room หรือ multi-purpose room รวมกับสำนักงานนิติบุคคลชั้น6ด้านบนเนี่ยจะเป็นด้านบนสุดและเขาจะทำเป็นลานอเนกประสงค์ซึ่งจัดเป็นสวนแบบนี้ตัวชั้นบนด้านบนสุดเนี่ยจะมีสะพานเชื่อมโยงมากับตัวสวนและแฟซิลิตี้ที่วางไว้ด้านบนสุดครับแฟซิลิตี้ที่นี่เนี่ยเขาจะจัดมาค่อนข้างที่จะแปลกนะคุณผู้ชมเขาจะผ่าตึกที่ชั้น8ออกนะครับชั้นพักอาศัยเนี่ยฝั่งนี้จะมีแค่7ชั้นด้านบนชั้น8เนี่ยจะถูกผ่าออกมาเป็นแฟซิลิตี้เชื่อมโยงกันไปจนถึงตึกในเลยนะครับคุณผู้ชมด้านบนของตึก A จะจัดเป็นสวนนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นมีสวนเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมมากับที่ตึก B นะครับซึ่งตึก B เนี่ยมันจะมีแฟซิลิตี้จะเรียกว่า2ชั้นก็ได้ก็คือชั้น8กับชั้นดาดฟ้านะครับชั้นดาดฟ้าตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะจัดเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว50เมตรเรียกว่าว่ายออกกำลังกายได้เต็มที่บนพื้นที่ด้านบนก็จัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นมีที่นอนอาบแดดมีลานนั่งอเนกประสงค์อะไรต่างๆก็จัดได้แบบนี้ส่วนฟลอร์อีกฟลอร์นึงอ่ะคุณผู้ชมฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะจัดเป็นแฟซิลิตี้ให้ลูกบ้านนะครับโดยเรียงแฟซิลิตี้แบบนี้นะครับด้านนี้ตรงนี้จะเป็นไลบรารีเป็นเรียกว่าเป็นห้องสมุดครับนั่งทำการบ้านอ่านหนังสือได้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นเธียเตอร์รูมเป็นห้องดูหนังฟังเพลงดูฟุตบอลพร้อมกันนะครับได้ทั้งกลุ่มเลยนะครับ
ถัดมาตรงนี้จะเป็นเกมรูมซึ่งตรงนี้เขาจะวางโต๊ะผูไว้ตรงกลางด้วยนะครับถัดมาทางฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับจะแบ่งออกมาเป็น2ห้องเป็นห้องเชงจิ้งรูมห้องน้ำแยกชายหญิงทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านอเนกประสงค์มีพื้นที่นั่งเล่นอีกนิดหน่อยตึก C ที่อยู่ด้านในสุดนะครับด้านนี้เขาจะจัดทำเป็นสวนแล้วก็ตรงนี้ทั้งก้อนตรงนี้ที่เราเห็นเป็นก้อนๆตรงนี้เขาจะทำเป็นตัวฟิตเนสอีกชุดหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแฟร์ซิลิตี้คร่าวๆของโครงการครับคุณผู้ชมมาดูห้องแรกกันก่อนนะห้องนี้จะเป็นห้อง one bedroom ขนาดประมาณ 24.85 ตารางเมตรลักษณะของห้องนี้มันจะเป็นห้องเกือบจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็ได้ดังนั้นวิธีการจัดห้องเขามันจะแตกต่างจากห้อง one bedroom type อื่นพอสมควรห้องนี้จะออกเป็นแนวแบบว่าเป็นสัดเป็นส่วนหน่อยแต่ละฟังก์ชันนะครับเป็นสัดเป็นส่วนอ๋อขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับที่นี่เขาขายแบบฟูลเฟอร์นะ คือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างตามที่เราเห็นที่มันติดสติกเกอร์ส่วนอื่นๆที่เป็นติดสติกเกอร์แบบนี้คือที่เขาให้อันเนี้ยที่เขาให้เขาจะติดสติกเกอร์ไว้อันทีวีไม่มีสติกเกอร์เขาไม่ให้นะครับส่วนอื่นที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็เป็นคือพร็อพกับของที่เขามาประดับเท่านั้นเองเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมค่อยๆดูไปว่าเขาจับห้องนี้ยังไงเริ่มจากเดินเข้ามาปุ๊บมันเราก็จะเจอส่วนของส่วนนั่งเล่นก่อนนะซึ่งส่วนนั่งเล่นตรงนี้ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักมามากเท่าไหร่หรอกก็มีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ประมาณเท่านี้เองระยะดูทีวีมัน2เมตรกว่าๆเองคุณผู้ชมก็จัดทีวีขนาด40นิ้ว50นิ้วอ่ะเต็มที่ถ้าสมมุติค่างบเยอะหน่อยใช่แล้วก็ตู้เนี่ยไม่ต้องเอาทีวีมาวางนะเอาทีวีติดผนังไว้แบบนี้แหละแล้วเราก็จะได้ใช้ตู้เนี่ยวางของวางของอะไรอย่างอื่นได้ตู้เก็บของด้านล่างพื้นที่ข้างล่างตรงนี้ก็วางพวกกล่องรองเท้าได้ข้างบนเขาก็แถมไอ้ตัวชั้นวางของมาให้ด้วยนะใช่ส่วนตัวโซฟาเนี่ยมันจะเป็นโซฟา2ที่นั่งนั่งเบียดๆกันแบบนี้ซึ่งก็ดีสำหรับเด็กวัยรุ่นจะได้แบบว่าเบียดๆกันหน่อยใช่สนิทสนมกันพื้นที่ไงสนิทสนมกันง่ายขึ้นแต่อันนี้มันจะอยู่ชิดใกล้ชิดประตูนิดนึงนะคุณผู้ชมครับซึ่งตัวประตูเนี่ยเขาให้เป็นประตูไม้บานทึบแล้วก็มีดิจิตอลดอร์ล็อกของ Samsung แบบนี้เลยโครงการของ Asset White เนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงคุณผู้ชมเขาจะให้ระบบ Sound System มาในห้องด้วยนะครับคือจะมีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้สามารถกดเพื่อเปิดเพลงได้นะครับนี่ปึ้งๆตึ๊ดกันทั้งห้องอ่ะใช่แล้วคิดดูเปิดกันทุกห้องเลยนะใช่ซึ่งอันนี้มันจะใช้ได้แบบใช้เป็นพวกต่อพวกบลูทูธก็ได้อะไรพวกนี้ก็ได้ควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟนก็ได้ใช่อันนี้มันก็จะสามารถที่จะมีลำโพงติดอยู่ข้างบนเพดานแล้วก็สามารถที่จะเปิดเพลงได้ทั้งห้องเลยส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้อันเนื่องมาจากว่ารูปแบบการใช้งานของเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้บางทีอ่ะไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวหรอกบางทีพาเพื่อนมาห้องด้วยแล้วห้องมันเป็นวันเบดรูมจะนอนกันยังไงหมดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแอพพลายไอตัวโซฟาเนี้ยให้มันสามารถทำเป็นเตียงได้ด้วยอันนี้เขาแถมให้นะคุณผู้ชมตัวโซฟานี่เขาก็แถมนะซึ่งอันนี้พอเพื่อนมานั่งทำงงทำงานทำการบ้านกันแล้วแบบอยู่กันดึกดึกดื่นดื่นแล้วทำการบ้านด้วยเหรอครับเอ้าเขาก็ทำการบ้านดิบุ้มทำรายงานอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอยากจะนอนก็ทำเป็นที่นอนได้เลยคือบางทีแบบอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วมันต้องติวกันดึกไปหน่อยนึงใช่คุณผู้ชมหรือบางทีไม่ได้มีเพื่อนมาหรอกเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยแต่บางทีแบบนานๆมีญาติมาเยี่ยมมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมาเยี่ยมครับเวลาเข้ามาเยี่ยมเราก็มานอนตรงนี้เราก็ให้เขานอนบนเตียงไปเด็กที่เรียบร้อยนี่มีเพื่อนมาห้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สิบูมเราต้องอยู่ห้องคนเดียวไม่ควรจะให้เพื่อนมารบกวนที่ห้องส่วนตรงนี้คุณผู้ชมมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับซึ่งเขาก็จะวางเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ให้โต๊ะตรงนี้เราจะใช้นั่งทำการบ้านทำรายงานทำงานทำอะไรของเราก็ได้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์จะนั่งแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่โต๊ะรับประทานอาหารนะเพราะโต๊ะรับประทานอาหารมันมีแยกไปอยู่ตรงพื้นที่อื่นต่างหากนะครับพื้นที่ตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องนอนซึ่งก็จะมีกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน3ชิ้นแบบนี้เวลาเปิดจะเปิดได้กว้างแบบนี้ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ใส่ม่านเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะวางเตียงไว้ซึ่งเตียงก็เป็นเตียง5ฟุตแหละมีพื้นที่ข้างเตียงอีกนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับการวางเตียง6ฟุตนะคุณผู้ชมห้องนี้วางเตียงขนาด5ฟุตขนาดนี้พอดีแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องหน้าต่างช่องแสงเปิดรับลมรับอะไรได้นะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ปลายเตียงทางด้านนี้คุณผู้ชมซึ่งมันจะไม่ยื่นออกมาแต่เขาจะใช้วิธีการเว้าเข้าไปในผนังก็จะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้มาให้ก็คงพอสำหรับเด็กที่เขาใช้งานนะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของปลายเตียงที่เขาวางเป็นพวกที่ยืนแต่งหน้าวางของวางของจุกจิกแต่งนุ่งแต่งหน้าตรงนี้ได้แต่ถ้าเราอยากจะติดทีวีปลายเตียงแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็ติดทีวีแผ่นผนังตรงนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมฟังก์ชันส่วนถัดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นส่วนใช้งานของตัวห้องแล้วนะครับซึ่งจะแยกออกมามีประกอบไปด้วยตัวระเบียงแล้วก็ตัวครัวอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็จะเป็นส่วนฟังก์ชันห้องน้ำตรงนี้นะครับผมโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสามารถ
กั้นประตูเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้เป็นครัวปิดนะครับเผื่อจะมีการทำกับข้าวมากขึ้นแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็กั้นเป็นโล่งๆแบบนี้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันห้องน้ำกันก่อนนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยจะเข้าจากบริเวณครัวแบบนี้นะครับพื้นห้องน้ำเนี่ยระดับของด้านในกับด้านนอกมันเท่ากันนะฮะดังนั้นเขาเลยมีการทำเป็นธรณีประตูไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปด้านนอกเพียงแต่ว่าต่อให้มันไหลออกไปคุณผู้ชมมันก็ยังไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าพื้นด้านนอกเนี่ยเขาใช้เป็นพื้นไวนิลครับดังนั้นมันก็จะเรียกได้ว่าทำความสะอาดง่ายนะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากส่วนตัวห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฟังก์ชันที่เขาให้มาก็ให้มาเป็นแบบมาตรฐานนะครับมีอ่างล้างหน้าของคอตโต้แบบนี้นะครับมีพื้นที่เก็บของด้านล่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์วางอยู่บริเวณนี้ส่วนอีกฝั่งนึงจะวางเป็นตัว shower box เอาไว้นะครับซึ่ง shower box ก็จะติดฉากกั้นกระจกนิรภัยมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นแบบบานเลื่อน3ชิ้นแบบนี้เวลาเปิดออกก็จะเปิดได้กว้างๆหน่อยครับส่วนฟังก์ชันครัวเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บูมเขาบอกไปคือมันสามารถกั้นเป็นครัวปิดได้แต่ถ้าเราทำเป็นครัวเปิดลักษณะแบบนี้พื้นที่มันจะเชื่อมโยงกันแบบนี้เลยนะใช่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เขาจะเอาเว้นเอาไว้สำหรับวางตู้เย็นตู้เย็นเขาไม่ได้แถมมาให้นะแล้วก็ซื้อตู้เย็นขนาดประมาณนี้มาวางก็พอดีเลยข้างบนก็พอจะวางของอะไรได้อีกสักเล็กน้อยคุณผู้ชมถัดมาขยับเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแพนทรีคุณผู้ชมซึ่งนี้ก็จะวางที่ล้างจานไว้ให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เตรียมอาหารนะครับอันนี้เป็นไมโครเวฟตรงนี้สำหรับที่วางเครื่องซักผ้าก็สอดเข้าไปได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันไม่มีเตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้แต่ไมโครเวฟนั่นแหละใช้เป็นเตาอบได้ด้วยใช้เป็นไมโครเวฟได้ด้วยแต่ถ้าอยากจะต้มผัดแกงทอดจริงๆอ่ะไม่ต้องไปติดเตาหรอกคุณผู้ชมซื้อเป็นพวกเตาอินดักชันอ่ะเวลาใช้งานก็เสียบปลั๊กเวลาใช้งานก็มาวางทำนู่นทำนี่ไปเวลาไม่ใช้ก็ล้างก็วางเก็บแค่นี้มันง่ายสะดวกกว่าเยอะส่วนพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยเขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารชิดผนังแบบนี้ไว้ให้ซึ่งมันก็พอนั่งกินข้าวได้แบบอาหารจานเดียวนั่งกัน2คนก็พอได้คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้โต๊ะมันขยายขนาดได้เนี่ยก็ซื้อเป็นโต๊ะที่สามารถที่จะเลื่อนออกมาให้มันขยายขนาดได้มันก็พอที่จะใช้ได้ครับส่วนระเบียงเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่ทํานู่นทํานี่แล้วยังใช้เป็นพื้นที่เปิดระบายอากาศจากส่วนของครัวได้ด้วยตัวระเบียงเนี่ยเค้าใส่เป็นประตู3ชิ้นแบบนี้นะพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดได้กว้างหน่อยข้างนอกเนี่ยพื้นที่มันก็จะมีพื้นที่สำหรับตากนู่นตากนี่วางนู่นวางนี่อยู่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะวางคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่2ตัวซึ่งก็จะเป่าลมร้อนออกไปข้างนอกเพราะเขาติดกริลไว้ให้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรามาดูห้องวันเบดรูมอีกไทป์หนึ่งกันบ้างนะครับห้องนี้จะเป็นวันเบดรูมขนาด 25.85 ตารางเมตรจะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ที่เราพาไปดู1ตารางเมตรคุณผู้ชมรูปแบบจริงๆอ่ะคือขนาดมันใกล้เคียงกันมากแต่รูปแบบการจัดมันจะไม่เหมือนกันอันเนื่องมาจากห้องนี้มันไม่เหมือนกันใช่อันเนื่องมาจากห้องนี้มันจะเป็นห้องที่แนวสี่เหลี่ยมตอนลึกหน่อยตอนลึกส่วนห้องเมื่อกี้ที่เราพาไปดูมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เขารวบเอาพื้นที่ที่เป็น living area มารวมกันหมดเลยคืออย่างห้องเมื่อกี้คาแรคเตอร์มันจะแบบว่าเป็นสัดเป็นส่วนแยกเป็นสัดเป็นส่วนกันส่วนอันนี้มันจะแบบปล่อยโล่งๆสบายๆใช่มันจะคล้ายๆอารมณ์คล้ายห้องสตูดิโอคือเปิดมาจะเจอทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันได้อารมณ์ที่ดูห้องกว้างกว่าแล้วก็การที่เขารวบเอา living area กับครัวมารวมกันเนี่ยมันทำให้ปริมาณพื้นที่ที่เป็นส่วนของ living มันใหญ่ขึ้นมันจะเหมาะกับคนที่แบบชอบมีเพื่อนมาห้องมาอะไรแล้วชอบใช้พื้นที่ที่เป็น living area คุณผู้ชมใช่ฟังก์ชันแรกที่เราจะเจอเวลาเปิดประตูเข้ามาก็คือส่วนครัวกับส่วนห้องน้ำใช่ซึ่งตัวครัวเนี่ยก็จะได้เป็นครัวขนาดพอๆกับเมื่อกี้แหละก็จะมีแพนทรีเป็นตัวไอแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะให้มาเหมือนกันเลยแต่ลักษณะก็จะเป็นครัวเปิดคุณผู้ชมคงไม่ได้เน้นการทำครัวอะไรมากมายนะครับตรงข้ามกับครัวเนี่ยก็จะเป็นส่วนห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยจัดฟังก์ชันมาเหมือนกันคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าเลเยอร์มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยโดยที่ว่าโถสุขภัณฑ์กับตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยจะอยู่ชิดทางฝั่งเดียวกันทางฝั่งนี้และอีกด้านนึงจะเป็นตัว shower box นะครับใช่แล้วพอเดินมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนกว้างของห้องซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีรับแขกรับเพื่อนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นส่วนโซฟานั่งเล่นนะคุณผู้ชมคือพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะติดไอ้ตัว
แผงควบคุมของระบบซาวด์ซิสเต็มมาให้มาแต่ย้ายมาติดอยู่ตรงนี้แทนจะได้ใกล้มือเราอะไรต่างๆมันจะได้ง่ายๆคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าพื้นที่ตรงนี้ที่มันได้เปรียบห้องเมื่อกี้ก็คือระยะดูทีวีมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ทีวีจอใหญ่ระดับ50นิ้วได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผนังทั้งผนังเนี่ยเราสามารถที่จะบิ้วชั้นวางของวางของอะไรไปเต็มที่เลยก็ได้อันนี้คือเขาให้มาอันนี้กับอันนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอมันพอมันมีระยะที่มันกว้างขึ้นตรงนี้มันสามารถยิ้วตู้ทั้งชุดใส่ลงไปได้เลยแล้วเราก็ติดทีวีจอใหญ่ๆได้ครับใช่ส่วนฟังก์ชันที่ขาดหายไปนะคุณผู้ชมคือฟังก์ชันโต๊ะกินข้าวคือห้องนี้มันจะเน้นกินข้าวบนโซฟาแบบนี้นะครับคือเขาจะให้เป็นแบบโต๊ะกลางที่มันมีความสูงสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับรวมถึงใช้ตัวโซฟาเนี่ยโซฟานี้เป็นโซฟาเดียวกันนะฮะคือสามารถพับเป็นเตียงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสังเกตดูความสูงของโซฟามันยังไม่สูงมากนะครับทำให้เราสามารถนั่งกินข้าวตรงนี้ดูทีวีด้วยได้หรือว่าเราเอาโต๊ะที่มันตัวใหญ่หน่อยเนี่ยเพื่อนๆมากันหลายๆคนก็นั่งล้อมๆกันตรงนี้ได้ใช่ คนนี้ก็นั่งตรงนี้ได้สินะแล้วก็จั่วใช่ไหมใช่ใช่ คือพื้นที่ที่กั้นห้องเนี่ยเขาจะใช้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็น3ชิ้นเปิดปิดได้กว้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เขาวางเตียงคือถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ privacy ก็ติดม่านแค่นี้ก็ไม่มีอะไรละส่วนปลายเตียงตรงนี้ก็วางเป็นโต๊ะใหญ่ได้นั่งทำงานอะไรจริงจังได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะติดทีวีปลายเตียงเอาโต๊ะนี้ออกก็ติดทีวีปลายเตียงตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่คุณผู้ชมมันเนื่องมาจากว่าห้องพอมาจัดเลเยอร์แบบนี้เวลาเรานอนเราสามารถดูทีวีตรงนี้ได้ด้วยซ้ำไปดังนั้นทีวีปลายเตียงมันก็เลยไม่สำคัญเราสามารถเอามาใช้ทำเป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะบิ้วเป็นโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีหน้าต่างระบายอากาศอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถเอาเก้าอี้เล็กๆหรือแม้แต่ขยับเตียงมาหน่อยแล้วนั่งอยู่บนเตียงแล้วนั่งทำงานตรงนี้ก็ได้สำหรับเด็กๆที่เขาอยากจะทำงานแล้วได้แสงธรรมชาติอ่านหนังสือตรงนี้ก็เหมาะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงซึ่งระเบียงมันจะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงครับคุณผู้ชมมาดูห้องอีกห้องนึงซึ่งเป็นไทป์ที่3ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูครับห้องนี้จะเป็นห้องเขาเรียกว่า One Bedroom Plus มันก็คือห้อง One Bedroom แต่มีห้องอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาอีกห้องนึงตัวห้องนี้มันขนาดประมาณ 37.24 ตารางเมตรคุณผู้ชมเวลาจัดออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่พร้อมกัน2คนได้แบบพี่น้องอยู่ด้วยกันหรือเพื่อนอยู่ด้วยกันหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกเล็กๆอยู่เงี้ยก็สามารถที่จะอยู่ได้ลูกแบบยังเป็นทารกอยู่ก็คือรองรับการใช้งานที่แบบจำนวนสมาชิกเยอะขึ้นใช่สัก2หรือ3คนอยู่ได้คุณผู้ชมดังนั้นรูปแบบฟังก์ชันวิธีการจัดของห้องนี้มันจะแตกต่างจากอารมณ์2ห้องที่เราพาคุณผู้ชมไปดูมานะอันนั้นห้องคนโสดใช่ห้องคนโสดแบบโสดชั่วคราวโสดถาวรอะไรก็โสดแหละนะส่วนวิธีการจัดของเขาเนี่ยเวลาเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอส่วนของครัวที่เขาวางไว้ตรงนี้ตัวครัวเนี่ยจะเน้นครัวที่มันมีพื้นที่เก็บของหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เป็นไมโครเวฟวางตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าก็วางตำแหน่งเดียวกันกับ2ห้องเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ติดเตามาให้เช่นเคยผมก็แนะนำให้คุณผู้ชมใช้เตาอินดักชันมันจะได้ประหยัดพื้นที่เตรียมอาหารไปนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามกับครัวนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นฟังก์ชันห้องน้ำเหมือนเดิมนะครับลักษณะของการจัดเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์วางตรงกลางแล้วก็มีชาวเวอร์บ็อกซ์วางอยู่ด้านในวัสดุอะไรต่างๆให้มาเหมือนกันใช่รูปแบบก็ค่อนข้างมาตรฐานนะคุณผู้ชมส่วนที่ยืดหยุ่นหน่อยก็คือส่วนของที่วางตู้เย็นคุณผู้ชมคือตู้เย็นตรงนี้มันเรียกว่าไม่จำกัดขนาดก็ได้ถ้าจะวางตรงนี้เพราะมันไม่มีระยะอะไรกั้นเลยนะครับดังนั้นเราจะใส่ตู้เย็นขนาดเท่าที่เขาวางให้ดูก็ได้หรือจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่หรือจะสูงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่แล้วเราก็สามารถที่จะวางของด้านบนเพิ่มได้อีกนิดหน่อยด้วยแล้วแต่คุณผู้ชมส่วนตรงนี้เขาวางโต๊ะรับประทานอาหารมาให้เราดูแต่ในความเป็นจริงชุดนี้เขาไม่ได้แถมให้ครับไม่ได้เป็นชุดที่เป็นชุดหน้าตาแบบนี้ซึ่งก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าชุดที่เขาวางไว้เนี่ยมันตัวเล็กไปหน่อยนึงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมจะต้องเอาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางจะวางโต๊ะที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะวางโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะ4ที่นั่งแต่เป็นโต๊ะพับก็ได้เพราะอย่าลืมคุณผู้ชมว่านี่มันไม่ใช่ครัวปิดลักษณะของคนอยู่ที่นี่น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ทานอาหารในบ้านบ่อยนักหรือไม่ได้ทำอาหารกินจริงจังครับดังนั้นเนี่ยนานๆเราจะกินข้าวทีหรือกินทีก็กินกัน30นาทีเองดังนั้นใช้เป็นโต๊ะที่นานๆเอามากางทีใช่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีพื้นที่สำหรับพอพับโต๊ะพับเก้าอี้เสร็จก็เก็บเข้าตรงนี้ได้มันจะได้มีพื้นที่ที่เหลือเพิ่มขึ้นมาใช่คุณผู้ชมครับ
ส่วนฟังก์ชัน living area ของห้องนี้นะฮะเขาให้น้ำหนักมาเยอะพอสมควรนะครับคือได้พื้นที่เยอะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้จัดมาเป็นแบบโซฟานั่งดูทีวีอะไรจริงจังแต่เขามีการเพิ่มฟังก์ชันโดยที่ให้ที่เป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์แต่ให้มาเป็นโต๊ะขนาดใหญ่นิดนึงคุณผู้ชมแล้วสามารถทำงานได้ค่อนข้างจริงจังพอสมควรเผื่อว่าแบบเด็กนักศึกษาอาจจะต้องนั่งทำกันบ้านนานๆมีทำรายงานส่งครูหรือว่าแบบครูบาอาจารย์อาจจะแบบนั่งตรวจกันบ้านอยู่แถวนี้ก็เป็นไปได้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าทั้ง3ห้องที่เราพาคุณผู้ชมมาดูมันจะมีโต๊ะทำงานทุกห้องเลยซึ่งจะแตกต่างจากคอนโดมิเนียมทั่วไปนะที่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับฟังก์ชันเรื่องของโต๊ะทำงานเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้คือทาร์เก็ตมันชัดเจนไงว่าเออมันอยู่ตรงข้ามม.กรุงเทพดังนั้นนักเรียนนักศึกษายังไงเขาต้องอ่านหนังสือต้องทำงานต้องอะไรดังนั้นมันต้องมีสเปซลักษณะที่วางโต๊ะทำงานแบบนี้ได้ส่วนฟังก์ชันที่เป็นโซฟาเนี่ยคุณผู้ชมเขาให้โซฟามาเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นโซฟาที่สามารถพับมาเป็นเตียงนอนได้แต่ว่าก็นานๆใช้ทีแล้วกันใช่แล้วก็ขนาดมันก็คือนั่ง2คนแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งอันเนี้ยถ้าจำเป็นต้องนั่ง3คนคงต้องพลิกเก้าอี้ตรงนี้มานั่งอ่ะนะมันจะได้แบบพอนั่งได้อะไรทำแบบนี้ไปครับแล้วก็ระยะดูทีวีมันไม่ได้มากดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ทีประมาณสัก40นิ้วก็พอคุณผู้ชมส่วนตรงนี้กับอันนี้ก็แถมมาให้ด้วยนะก็2เป็น2ชิ้นที่เหมือนกันก็ไม่ต้องไปบิ้วอะไรเพิ่มแล้วเพราะพื้นที่มันไม่ได้เหลือเยอะมากคุณผู้ชมห้องนี้อ่ะมันจะมีห้องนอนอยู่2ห้องที่เขาจัดให้ดูก็คือห้องนอนหลักอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนรองซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องอเนกประสงค์คุณผู้ชมจะจัดยังไงก็ได้จะจัดเป็นกึ่งห้องนอนแบบที่เขาทำมาให้ดูก็ได้หรือจะจัดเป็นห้องอย่างอื่นก็ได้แต่ก่อนอื่นอย่าพาคุณผู้ชมมาดูห้องนอนมาตรฐานของเขาก่อนตัวห้องนอนนี้เป็นห้องนอนหลักคุณผู้ชมเขาวางเตียง5ฟุตไว้กลางห้องเลยนะครับซึ่งจะเหลือพื้นที่ข้างเตียง2ข้างการจัดพื้นที่ข้างเตียง2ข้างแปลว่าเผื่อให้มีการนอน2คนเพราะว่าเวลาคนจะลุกจากเตียงจะได้ลุกได้จากทั้ง2ข้างไงคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่นอนสบายกว่านี้มันก็ยังมีระยะเหลือพอที่เราจะวางเตียง6ฟุตด้วยแต่ก็จะลุกจากเตียงด้านข้างนี้ลำบากหน่อยนะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นผนังกระจกมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่วางตู้เสื้อผ้าซึ่งห้องนี้เขาประเมินว่าเป็นไปได้ที่คนอาจจะอยู่กัน2คนดังนั้นเขาจะใส่ตู้เสื้อผ้ามาให้ใหญ่หน่อยครับคุณผู้ชมส่วนอีกห้องนึงนะครับคุณผู้ชมจะเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งห้องนี้เขาจะจัดมาเป็นห้องนอนสำรองนะครับคุณผู้ชมโดยที่ฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งแบบนี้เอาไว้นะครับอันนี้เขาแถมให้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการบิ้วเป็นตู้เก็บของด้านบนตรงนี้ให้อีกนะครับซึ่งก็แถมให้เหมือนกันแล้วตัวห้องนี้จะมีประตูกระจกเป็นประตูเลื่อน3ชิ้นแบบนี้ปิดกั้นให้สามารถปิดมากั้นแบบนี้ได้เพื่อความ private นะครับโดยที่ห้องนี้คุณผู้ชมลักษณะของตัวห้องเนี่ยเขาทำมาเผื่อว่าใช้ห้องนอนใช้ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนชั่วครั้งชั่วคราวบางทีแบบว่าเราอาจจะอยู่ในห้องแล้วมีคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมเราอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นอนห้องนู้นตัวเราก็ย้ายมานอนห้องนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันห้องนู้นแล้วห้องนี้ก็อาจจะแบบเอาไว้สำหรับเลี้ยงเด็กอ่อนก็ได้นะคุณผู้ชมหรืออีกออปชันนึงบางทีกรณีแบบว่าอาจจะเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบตลอดถาวรมากนะคุณผู้ชมเป็นครั้งเป็นคราวก็อาจจะให้น้องนอนห้องนี้พี่นอนห้องนู้นก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าห้องนี้มันเป็นห้องอเนกประสงค์เราสามารถจัดได้ตามไอเดียของเราเลยคุณผู้ชมมันเป็นห้องที่มีฟังก์ชันอยู่ติดกับระเบียงด้วยซึ่งระเบียงเนี้ยเขาก็ให้มาค่อนข้างใหญ่คุณผู้ชมอาจจะจัดมาเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นหรือจะจัดมาเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าห้องลอนดรีก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับหรือจะทำมาเป็นห้องที่บิ้วเป็นห้องทำงานแบบจริงจังเลยข้างๆที่เป็นระเบียงเนี่ยทำมาเป็นปลูกต้นไม้หรือใส่ดอกไม้กระถางต้นไม้เพิ่มเพื่อให้ห้องนี้มันสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างแบบ one bed plus ที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปด้านนอกครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมห้องตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโลเคชั่นของที่นี่มันเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกับม.กรุงเทพเลยดังนั้นความชัดเจนของตัวโลเคชั่นมันค่อนข้างจะชัดมากก็คือเหมาะกับคนที่อยู่ม.กรุงเทพหรือนักศึกษาหรือคนที่ทำงานที่ม.กรุงเทพเป็นหลักนะครับครับอย่างไรก็ดีตัวทำเลโครงการน่ะมันก็เหมาะกับคนที่อยู่ในย่านนี้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ทำงานอยู่แถวรังสิตแถวธรรมศาสตร์อะไรต่างๆที่อยู่ในย่านนี้ต้องการบ้านที่มันอยู่ติดถนนแบบนี้มันก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมรูปแบบโครงการเขาจัดเป็นโครงการที่มีแฟซิลิตี้มาค่อนข้างใหญ่เยอะตัวแวลูที่สำคัญที่สุดของตัวโครงการก็คือพื้นที่ที่ติดถนนใหญ่อันนั้นเนี่ยคือเขาจะจัดมาเป็นคลับเฮาส์
ซึ่งเปิด24ชั่วโมงอะไรต่างๆนี่มันก็จะเหมาะกับคนที่อายุยังไม่เยอะมากครับในขณะเดียวกันเนี่ยการเอาแฟซิลิตี้ไปไว้บนอาคารทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้แฟซิลิตี้นี้ถึงแม้มันจะเป็นตึกเตี้ย8ชั้นแต่มันก็จะทำให้มันมีความน่าใช้มากขึ้นนะครับครับรูปแบบห้องของที่นี่ออกแบบมาสำหรับคนโสดนะต้องพูดอย่างนี้เลยก็คืออยู่คนเดียวหรือ2คนหรือยังเป็นโสดอยู่เพราะห้องเขาอ่ะมันจะเป็นห้องหลักๆเนี่ยมันจะเป็นห้องวันเบดรูมที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของอะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้ยากจนเกินไปนักนะครับรูปแบบห้องของเขามันจะไม่มีห้องใหญ่นะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องไปเลือกเองว่าเราเหมาะกับห้องแบบนี้หรือเปล่าครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Cave Condo จาก Asset Wise นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com เช่นเคยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการได้ชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ